เตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าเห็นเป็นครูเป็นติวเตอร์ของลูกอ่ะไม่ใช่ว่าไว้ใจได้ปรากฏว่ามีติวเตอร์เนี่ยหลอกขาย iPhone ทิปมือถือหลักหมื่นนะคะบอกว่าซื้อได้ในราคาถูกนะคุณแม่ผู้ปกครองก็หลงเชื่อกันมูลค่าความเสียหายรวมกว่า2ล้านเลยนะคะรวมตัวกันแจ้งความสิรออะไรมาหลักฐานก็คือแชทเหล่านี้ล่ะนะคะคุณผู้ชมรวมถึงสลิปโอนเงินด้วยเป็นหลักฐานที่กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองไปแจ้งความแล้วที่สภ.ปักเกร็ดนนทบุรีหลังจากถูกครูเมย์เป็นเจ้าของสถาบันติวเตอร์ย่านเมืองทองธานีหลอกขายมือถือยี่ห้อดังในราคาถูกกับพอโอนเงินไปแล้วติดต่อไม่ได้จ้ะของก็ไม่ได้ค่ะมูลค่าเสียหายรวมกว่า2ล้านคือมีเหยื่อรายนึงเนี่ยบอกว่าส่งลูกไปเรียนที่สถาบันติวที่เนี่ยนะก็จะรู้จักครูคนนี้เป็นอย่างดีเนาะพ่อแมวต้องไปนั่งเฝ้ารอรับลูกอยู่แล้วอะค่ะต่อมาติวเตอร์คนนี้บอกว่าสามารถพรีออเดอร์สินค้าราคาถูกได้นะคะคุณแม่นี่เรามีทั้งมือถือนี่เริ่มต้นราคาหมื่นกว่าเอง iPad ก็มีสมาร์ทวอชก็มีอุ้ยสมาร์ทวอชเนี่ยหลักพันไม่กี่บาทเองคุณผู้ชมด้วยความที่อ่ะหน้าที่การงานแล้วเขาก็ติวลูกเรามันเป็นคอร์สเป็นเดือนนั่นจะไม่หายอยู่แล้วถูกไหมอะไว้เนื้อเชื่อใจค่ะสั่งซื้อไม่พอบอกต่ออีกเพราะว่าเขาก็จะมีเนาะกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นเพื่อนกันนั่งรอด้วยกันเธอนี่ซื้อติวเตอร์เขาบอกมีอันนี้ถูกมากดีมากปรากฏทุกคนโอนเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าค่ะทวงถามพอทวงถามไปทางครูเมย์เนี่ยครูบอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยคุณแม่ขาเพราะว่าคนสั่งซื้อเยอะจนกระทั่งรอไปเรื่อยๆสุดท้ายปิดเครื่องหนีค่ะติดต่อไม่ได้ถูกหลอกแน่นอนแล้วนะคะมีผู้เสียหายคนนึงเนี่ยโอนไปกว่า 250,000 บาทอันนี้ยอดเยอะมากรวมๆแล้วเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทครับติดต่อไม่ได้เนี่ยครูเมย์ไปไหนคะกลับมารับผิดชอบด้วยนะแล้วเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันซื้อของแบบเนี้ยต่อให้ไม่ใช่ออนไลน์เห็นมั้ยต่อให้เจอหน้ากันก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยนะคะต้องอ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้